สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูรายละเอียดของงาน pre-production กันดีกว่าหลายคนที่เพิ่งเริ่มต้นกับงานวิดีโอมักจะเป็นส่วนที่เราไม่ได้ให้ความสำคัญมากนะกับงาน pre-production แต่จริงๆแล้วมันมีความสำคัญอย่างยิ่งยวดเลยนะอันหนึ่งเรื่องของ mood board หรือว่าการทำ visual outline นะครับการที่เราหา reference mood and tone จะเป็นประมาณไหนไม่ว่าจะเป็นพวก YouTube Facebook IG Vimeo หรืออะไรก็ตามแต่เดี๋ยวดู mood board อันนึงนะโทนขาวดำเท่ๆนะครับผมดนตรีอาจจะเป็นแนวเรียบๆ text ขึ้นมาซึ่งมันจะสอดคล้องกับ mood ที่เราวางเอาไว้คำว่า mood เนี่ยมันคือเรื่องของอารมณ์ใช่ไหมก็เหมือนกับเราวางอารมณ์ของวิดีโอตัวนี้เอาไว้เพราะงานวิดีโอเนี่ยมันมีหลากหลายฟีลลิ่งหลากหลายรูปแบบหลากหลายอารมณ์มากสมมติอันนี้เราอยากทำเป็นสไตล์สนุกหวือหวามันก็จะเป็นฟีลตั้งแต่เพลงตั้งแต่ภาพเนี่ยมันจะสอดคล้องกันไปด้วยกันเนี่ยสมมติจะเป็นแอคชั่นซีนิมาติกมีความตื่นเต้นเร้าใจแน่นอนว่าทั้งโทนภาพทั้งฟีลลิ่งของเพลงมันก็จะสอดคล้องไปกับมูดบอร์ดที่เราวางไว้ลูกค้าเนี่ยจะเข้าใจได้ทันทีว่างานที่เขาต้องการมันใช่แบบนี้ไหมส่วนต่อมาสตอรี่ไลน์หรือการวางเอาไลน์ผมจะบอกว่าอันนี้เราทำเรียกว่าจะแทบจะทุกงานเลยเหมาะมากกับการทำตั้งแต่โปรดักชันระดับเล็กเลยนะซึ่งมันคือการที่เรารวบรวมไอเดียทั้งหมดเลยที่เราจะมีแยกมาเป็นบุลเลต์พอยต์เขาออกมาเลยถ้าเป็นงานสัมภาษณ์คำถามจะเป็นยังไงถ้าเป็นรูปแบบงานรีวิวจะมีสเปคอะไรบ้างที่เราต้องพูดถึงต้องเอาออกไปเทสอันต่อมาผมเชื่อว่าทุกคนเคยได้ยินกันแต่บางคนอาจจะทำหรือไม่ทำนั่นก็คือตัวสตอรี่บอร์ดนั่นเองมันคือการวางแผนของช็อตแต่ละช็อตว่าเราจะถ่ายอะไรซีนไหนระยะเลนระยะภาพอะไรยังไงเรียกว่าเป็นการวางแผนแบบละเอียดเลยก็ว่าได้ในการที่จะออกไปถ่ายทำนะครับให้ลูกค้าอย่างน้อยพรูฟได้เห็นว่าก่อนผลิตวิดีโอของเขาเนี่ยจะมีซีนรูปแบบยังไงบ้างซึ่งมันอาจจะเหมาะกับโปรดักชันระดับกลางหรือระดับสูงนะครับที่มีสเกลงานที่ค่อนข้างจะใหญ่รวมถึงสตอรี่บอร์ดตัวนี้มันจะกระจายไปกับทีมงานที่อยู่หลายฝ่ายมากเลยทุกคนจะได้เห็นสคริปต์ตรงกันว่าเขากำลังจะถ่ายเทคไหนซีนไหนยังไงอย่างต่อมาช็อตลิสต์อันนี้คือเป็นสิ่งที่ผมแนะนำว่าควรจะทำนะครับช็อตลิสต์คืออะไรอย่างเวลาเราดูวิดีโอตัวนึงเนี่ยมันเรียงลำดับ1 2 3 4 5ก็จริงแต่ว่าในการถ่ายทำอ่ะเราไม่ได้ถ่ายเรียงตามลำดับวิดีโออย่างนั้นสมมุติพรุ่งนี้จะเป็นวันถ่ายเราจะเริ่มถ่ายจากช็อตไหนก่อนเรียงลำดับ1 2 3 4 5ลงมาเลยก็จะมีแยกในส่วนของคอลัมน์ที่เป็นโลเคชั่นแยกออกมาซีนที่จะถ่ายถ้าลึกกว่านั้นบางคนอาจจะเขียนรูปแบบของการมูฟเมนต์หรือว่ามุมกล้องลงไปด้วยก็ได้นะครับผมอยู่ที่เราทำการบ้านตรงนั้นมากกว่าไม่ให้เสียเรื่องของเวลางบประมาณเกินบานปลายนะครับเรื่องหนึ่งที่เป็นเรื่องสำคัญในงานส่วนของงานพรีโปรดักชันก็คือเรื่องของโลเคชั่นสถานที่ถ่ายทำที่จะเหมาะกับวิดีโอของคุณในงานสเกลระดับใหญ่เนี่ยเขาอาจจะต้องลงพื้นที่เพื่อให้มันเข้ากับธีมอะไรอาจจะใช้เวลาเป็นเดือนๆในเรื่องของโลเคชั่นสเกลติ้งเลยแต่ว่าอย่างน้อยที่สุดถ้าเราทำในงานโปรดักชันระดับเล็กเนี่ยอินเทอร์เน็ตก็เป็นสิ่งที่ช่วยเราได้ในการที่เราจะหามาก่อนว่าฟิลภาพมันน่าจะเป็นประมาณไหนดูจากพวกบล็อกดูจากพวกอิมเมจแกลลี่สื่อโซเชียลต่างๆนะครับผมแล้วก็เอาลงมาวางกับมูดบอร์ดว่าเอ๊ะมันใกล้เคียงกับฟีลลิ่งที่เราวางเอาไว้ไหมนะครับตัวอย่างนะสมมุติงานผมต้องการจะเล่าเรื่องว่าผมมีแท็บเล็ตอยู่เครื่องนึงที่สามารถไปกับเราได้ทุกที่ความหมายโลเคชั่นมันก็ควรดูมีความหลากหลายของพื้นที่มีทะเลบ้างมีภูเขามีน้ำมีถนนอะไรอย่างเงี้ยโลเคชั่นนี้แสงเช้าสวยอีกโลเคชั่นนึงอาจจะเป็นแสงเย็นสวยช่วงเวลาไหนที่เหมาะสมที่จะถ่ายอันนี้เลยเป็นสิ่งสำคัญมากในส่วนงานพรีโปรดักชั่นก็คือเรื่องของการวางแผนที่จะถ่ายทำวันเวลาเรื่องการกินเรื่องการนอนตื่นมาถ่ายที่ไหนยังไงเรื่องของสตาฟโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณและเรื่องของการทำบล็อกช็อตเทสถ่ายเสมือนจริงถ้าเราไปอยู่ในโลเคชั่นจริงนักแสดงจริงเราจะถ่ายประมาณนี้นะมันก็จะไม่เสียเรื่องของเวลาเรื่องของงบประมาณในการออกไปกองวันนึงเนี่ยงบประมาณก็จะเยอะรวมถึงเรื่องของอุปกรณ์ในการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆนะครับผมที่พูดมาทั้งหมดต้องบอกว่าเป็นองค์ประกอบต่างๆของการทำงานพรีโปรดักชั่นทั้งหมดซึ่งอาจจะมีมากกว่านี้ในกองขนาดใหญ่นะครับแต่สำหรับตัวเราเองเนี่ยเราจะใช้ในส่วนไหนที่มันแมทช์กับงานเราบางครั้งอาจจะมีแค่สตอรี่ไลน์เดียวบางครั้งอาจจะแค่มีมูดบอร์ดเรฟเฟอเรนซ์มันขึ้นอยู่กับสเกลงานอยู่กับรูปแบบงานแล้วอยู่ความถนัดเคยได้ยินไหมครับว่าติดดุมเม็ดแรกผิดเนี่ยเม็ดต่อไปก็จะผิดหมดถ้าเราวางแผนมาไม่ดีการทำงานในส่วนโปรดักชันและส่วนของงานโพสต์โปรดักชันก็จะลำบากไปด้วยรวมถึงอุปกรณ์ต้องแมทช์กับการทำงานอย่างรอบนี้ครับอุปกรณ์ที่ผมนำมาใช้งานด้วยก็จะเป็นตัวหุ่ยเมดแพด Pro 12.6 นะครับซึ่งสามารถติดตัวแล้วก็ไปทำงานได้ตั้งแต่งานพรีโปรดักชันงานโพสต์โปรดักชันหรืองานโปรดักชันได้เลยเนาะเพราะว่ามันมีขนาดหน้าจอที่ใหญ่มีคีย์บอร์ดที่ทำงานได้สะดวกมีปากกาที่เขียนได้เรื่องสมูทแล้วก็ฟังก์ชันที่เขาค่อนข้างอัดมาเต็มมากกับราคาที่มันจับต้องได้ไม่ยากจนเกินไปอย่าลืมนะครับผม
ติดกระดุมเม็ดแรกให้ถูกทำงานกับอุปกรณ์ที่ใช่แล้วเจอกันครับ